กลับมาคุยกันต่อนะคะออกรณีของพิธาค่ะเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะคะพิธาริมเจริญรัฐจะไปพบ พูดคุยกับนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะไปพร้อมกับทีมงานแล้วก็จะไปพูดคุยกับคณะกรรมการหอการค้าไทยและหอการค้านานาชาติด้วยซึ่งวาระหรือประเด็นที่จะหยิบยกมาก็จะมีประมาณ8-9เรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทํางบประมาณฐานศูนย์ที่ ที่เขาเคยแถลงอยู่ใน MOU <ะ>ด้วยนะคะแล้วก็นโยบายค่าแรงขั้นต่ำอันนี้แหละสรุปยังไงจะ450บาททำทันทีเพราะตอนนี้มันมีการเลี้ยงบาลีเป็น450บาทภายในร้อยวันร0อยวันแรกร้อยวันก็ไม่ได้ร้อยวันก็ยังไม่ได้อยู่เหมือนกันใช่ไหม,ไมไฮะ แล้วก็แนวทางการช่วยเหลือ SME นะคะการส่งเสริมการความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกสการขับเคลื่อนเอเอ EEC การค้าชายแดนการส่งเสริมภาคธุรกิจเกษตรอาหาร B, แบบ BCG แล้วก็การสนับสนุนสตาร์ทอัพต่างๆนะคะก็เป็นวาระที่จะไปพูดคุยวันนี้บ่ายโมงเดี๋ยวได้ติดตามรายละเอียดกันถามว่านะคนที่ทำธุรกิจเขาจะคุยกับคนว่าที่ คือตอนนี้มันก็มีประเด็นเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าก็จะไปพูดคุยกับข้าราชการอะไรด้วยนะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เหมือนกันนะคะนะคะักข่าวถามว่าพระเก้าไกลที่จะไปพูดคุยเ,เดินสายคุยกับข้าราชการอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็ทางพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าจริงๆมันก็ยังไม่สมควรข้าราชการเขายังทํางานอยู่กับ อยู่กับข้าราชการปัจจุบันวันหน้าทางรัฐบาลก็จะเตรียมข้อมูลต่างๆส่งมอบเอาไว้ให้อยู่แล้วสั่งการไปแล้วย้ำไปแล้วทุกกระทรวงจะต้องมีแผนงานโครงการที่ดําเนินการหรือที่ยังค้างอยู่ให้กับรัฐบาลใหม่ได้ทราบจะได้ไม่มีปัญหากันเอาง่ายๆนะคุณควรจะทําบทบาทนียเมื่อคุณได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐบาลแล้ว มันจะมีอำนาจเต็มรับมาทําได้เลยอันนี้นายเขารับนะคุณตกลงคุ่นยังไม่รู้ว่าทำได้ไม่ได้จะไปในฐานะอะไรไปในฐานะอะไรค่ะค่ะเขาเรียกว่าเหาะเกินกรุงลงกาไปแล้วออฟไซด์ยังไงนี่ออฟไซด์แล้วนี่ถ้าเป็นฟุตบอลถูกไล่ออกเออฮะแต่ผมเข้าใจนะทําไมไปนะเพื่อไปหามวลชนมาแบกตัวเองว่าเอ้ยมีมีประชาชนแบกนะค่ะก็แค่นั้นแหละคิดแบบง่ายๆคิดแบบโซเชียลมโซเชียลมีเดียแค่นั้นแหละ ใช่ค่ะส่วนเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยปีหลายคนเอาไปเทียบกับคุณชันชยัยอิสระเสนารักใช่ไหมคะทางคุณชันชยัยล่าสุดก็เลยให้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างนี้นะคะบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประเด็นคำพิพากษาของศาลฎีกาที่คืนสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งให้กับตนเอง เพื่อที่จะ,ะแถลงข่าวกับสื่อบลชนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดกรณีหุ้นของนายพิธาหลายฝ่ายก็นําคดีของตนไปไปอ้างถึงเยอะนะคะแต่ไม่รู้รายละเอียดขั้นตอนแล้วก็คําพิพากษาทั้งหมดมซึ่งก็ดีเพราะว่าเพราะว่าคุณชันชัยบอกเลยว่ากรณีของตนเองกับพิธาเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่ต่างกันนายชันชัยถือหุ้น AIS ตัวบริษัทเนี่ยไม่ได้ทําธุรกิจสื่อแต่ AIS บริษัทแม่ไปลงทุนในบริษัทลูกคือ t e l e อินโฟมีเดียแล้วก็บริษัทเยลโลเพจส e คอมเมอร์ซซึ่งทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นการถือเป็นกิจการประเภทสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3อะไรต่างๆอันนี้นะถ้าบริษัทแม่ไปลงทุนเนี่ยถ้าคุณจัน์ใจถือหุ้นใหญ่นะก็ฟังได้นะแต่ท<ช>ี่แค่ถือ,ถอนิดเดียวไม่มีอำนาจบีบเรคบริหารไงใช่เขาบอกว่า คดีของตนเองเนี่ยประเด็นสําคัญคือถือหุ้นทางอ้อมและถือหุ้นจํานวนน้อยนี่ยังไงนี่ยังไงกฎหมายอยู่ตรงนี้เ,เขาบอกว่าส่วนส่วนกรณีของพิธาเนี่ยพิ่ทา นนถือ,ถอ<ร>หุ้นสื่อมวลชนคือสื่อโทรทัศน์เป็นการถือโดยตรงไม่ใช่ถือโด,<ง>โดยอ้อมแต่ของผมเนี่ยถือโดยอ้อมโดยกรณีของไอทีวีก็พบว่ายังทํากิจการอยู่ยังจดทะเบียนอยู่ยังไม่ได้บอกเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปัจจุบันก็ยังมีการฟ้องร้องเรื่องใบอนุญ,ญาตและผลประโยชน์ต่างๆกว่า2,000ล้านใช่ไหมคะแล้วก็ในความเห็นคุณชันชัยเขาก็มองว่ามันก็ยังออกสทางนะห้าสิบ ต่ก็เคยมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ตัดสินเอาไว้ถ้าสารรัฐธรรมนูญจะไปเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นปัญหาก็คือมันจะมีคดีก่อนก่อนมันมีอ๋องอนนนะ่ายๆนะคุณถือคุณไิษัดใหญ่ไปสัทใหญ่ไปลงทุนต่อนี่นะถ้าคุณถือหุ้นใหญ่คุณโดนแน่ก็ค,คุณครอบงำบริหารแต่นี่คุณถือนิดเดียวไงเมื่อวานผู้จัดก,การอะหนังสือผู้จัดก,การเนี่ยไม่ดีเลยทำไมคะพิธาไม่ชอบหรอคะไม่ชอบพิธาไม่ชอบเลยค่ะเพราะวิษณุเคยงามให้สัมภาษณ์บอกว่า ไปอ่านดูประเด็นที่ศาลตัดสินคดีเก่าว่าเป็นอย่างไรซึ่งถ้าไปอ่านดูเนี่ยก็พิธาก็เสร็จอ่ะเพราะว่ามันตัดสินมาแล้วมันผิดนะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องรอให้ไปถึงศาลศาลรัฐธรรมนูญคือกรกตก็คงส่งส่งง่ายๆไม่ต้องดูใครอ่ะดูคุณาธนอ่ะแล้ส่งไปเพราะว่ากรกตเขาไม่แบกเผือกร้อนไว้ เขาอาจจะสรุปแล้วส่งตูมไปให้สารรัฐมนูญเป็นคนตัดสินใจแล้วก็สามนิ้วจะไปอาราวาสจะไปอะไรก็เชิญไปทางนู้นเลยเอาง่ายๆนะเรื่องนี้นะศารรัฐมนูญวินิจฉัยชาณดดีแล้วเราจะได้ดูละครอีกหลายฉากนี่แหละนี่แหละผมว่าดีแล้วค่ะค่ะมาที่เรื่องใหญ่อีกเรื่องคือเรื่องของสวยทางหลวงค่ะสติ๊กเกอร์ มีหลายรูปใบหลายรูปมากเลยนะคะสติกเกอร์กระต่ายน้อยคอยรักสติกเกอร์พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งสติกเกอร์เรารักประเทศไทยสติกเกอร์หมีกังฟูแพนดา้าสติกเกอร์ใบไม้แอปเปิลดาวแดงอโอ้มีเยอะมากเลยนะสติกเกอร์อะไรก็ได้เป็นที่รู้กัน <c oughs> ว่าถ้ามีอย่างนี้แล้วผ่านนี่มันอยู่ยที่รู้กันแม้กระทั่งบางทีไม่ต้องมีสติกเกอร์ก็ได้ยกนิ้วเอาก็ได้นิ้วกลางหรือเอานิ้วไหนก็ได้ เป็นที่รู้กันเท่านั้นเองเป็นที่รู้กันว่าอย่างนี้ผ่านไม่ต้องไม่ต้องชั่งน้ำหนักก็แค่นั้นเนี่ยใจสวยให้เรียบร้อยแล้วแถามว่าอันนี้พูดอย่างไม่เกรงใจนะใครเบี้ยวล่ะก็ใครเป็นคนมียอำนาจจับกุมอ่ะก็คนนั้นแหละคือหลังจากวิโร์ลัคนาดิสอนออกมาแฉเรื่องสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกนะคะแล้วก็ตอนนี้คือทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้เจรจาตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจเอกวิศณุประสาททองโอสถมา มาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนคมนาคมกระทรวงคฒนาคมก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยกระทรวงคมนาคมค่ะคณะกรรมการชุดนี้ที่มีอมรองปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงเป็นประธานแล้วก็ ออกรรมาการก็จะมีทั้งผู้ตรวจราชการผอ,อ,อกองนั้นนี้จะประชุมกันบ่ายวันนี้เลยนะคะ31พฤษภาคมโดยกําหนดกรอบระยะเวลา15วันฝั่งตํารวจเองเนี่ยพลตารวจเอกวิศณุป,ประสาททองโอโสถก็กําหนดกรอบระยะเวลา15วันโดยตอนนี้จะให้เจรตํารวจทั่วประเทศลงพื้นที่ไปรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็อาจจะเชิญนายวิโรธ อาจจะเชิญนายกสมนธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทยรวมไปถึงตำรวจทางหลวงที่ถูกพาดพิงมาให้ข้อมูลด้วยนะคะน,นี่คือเป็นทั้งสองหน่วยงานทีออ่ออกมาตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วก็เมื่อวานนี้สั่งย้ายฟ้าผ่าแล้วค่ะเด้งฟ้าผ่าแล้วผู้บังคับการตำรวจทาง,ทางหลวงจแ,แกป้ปัญหาได้คือ, <c oughs> ค,อคือมันก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะคะ <c oughs> มันจะได้จัดนการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เอาง่ายๆเอาง่ายๆนะเหมือนบอลเนี่ยท้องที่ไหนมีบอลย้ายได้ถามว่าย้ายแล้วบอลยังอยู่อย่างเดิมไมู่แหม่ถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยก็จะโดนด่าได้ค่ะมันก็เลยต้องมีการเชือดเชอดนิ่มๆให้ดูบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วเราเชิดทางนี้ผว่านี่ก็คือละครฉากหนึ่งของกรมตำรวจเหมือนกันเราเชิดทางนี้เชอดผู้บังคับการทางหลวงเลยนะคะไม่ใช่เชอดแบบหน่วยเล็กหน่วยย่อยอะไรที่นะคะก็เป็นละครฉากหนึ่งของตำรวจเหมือนกันบอลมีที่ไหนย้าย

ถามฮาสือกับคนใหม่มาไอ้บ่นหายไหมล่ะ<ด>อยู<ด>่าเสือเออมันก็จะมีการตกทอต้อต่อกันไปนี่เหมือนกันเมื่อวานพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามคำสั่งของตำรวจสอบสวนกลางนะคะให้พลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศผู้บังคับการตำรวจทางหลวงไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสู่ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมนะคะและให้พลตำรวจตรีจรุญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการ ปปอปอ,อันนี้ที่ชอบโชว์ชอบโชว์จับจับไอ้น,นี่ค่ะจับใต้ตโต๊ะค่ะในในคุณรัชดาเออชอบโชว์ไปจับสินบนสินบนบขา้าราชการย<ช>ุรจริตนะคะเอาง่ายๆเรื่องนี้ผมบอกง่นะปลายเหตุต้นเหตุอยู่ตรงไหนถ้าคุณอยากเลียต้นเหตุใช่ไหมคุณไปตวรวจสอบสภาพรถบรรทุกมันเสริมแหนบเปล่าไอ้รถบรถรทุกปกติแล้วนะมันได้แค่ยี่สบามตันสมมุติว่าการที่คุณจัดบรรทุกให้เกินมันต้องมีการดัดแปลงใช่ไหมแล้วเวลาต่อทะเบียนทำไมคุณือกโอ้ที่ต้นเหตุที่ เพราะที่ต้นเหตุมันอยู่ที่อาจารย์าสามารถทีช่องแบบนี้นี่กระเทือนกันไปหลายหน่วยงานเลยเพราะอะไรดูไหมต้องไปตรวจแดบรถบรรทุกอีกแล้วเวลาตรออทาไงอะฮะใช่ไหมคะมันต้องไปตรวจสภาพรถใช่ไหมมันต้องดูท,ที่การดัดแปลงสภาพรถหรถือเปล่าเพราะว่าปกติอยากดูรถได้ตำนี้ตันใช่ไหมคุณจะพบนทุทกเพิ่มนี่นะมันไม่ได้เราต้องดัดแปลงที่จริงแล้วเนี่ยนะรถบรรทุกเนี่ยผมบอกผมเคยอยู่กับพวกหน่วยงานพวกนี้นะวิธีการง่ายๆมาคุณนี่มันใช้เทเลอร์ที รถบรรทุกเทเลอร์มันกระจายน้ำหนักลงบนพื้นเนี่ยน้อยกว่ารถติบล้อรรถติล้อเนี่ยสมว่าคุณบมันทุกไปเนี่ยแต่ละล้อมรับน้ำหนักเยอะมันก็ทำลายพื้นผิวถนนแล้วคงให้เป็นเทเลอร์่ะคมันก็กระจายน้ำหนักลงไปมันก็รอดอะ่ะแล้วแต่ว่าทำไมต้องมีอย่างนี้รู้ป่ะคนที่ได้ประโยชน์จากรถบรทุกเกินคือใครรู้ป่ะนอกจากเจ้าของบรรทุกสินคา้าแล้วใครรู้ป่ะบริษัทก่อสร้างหรือสร้างจะออมถนนรวยเละเลยรวยเละเลยถนนมันถึงพัง<น> มันชอบทุกนี้ไงอแล้วฮบซ่อมนี่มันดีกว่าฮบสร้างไงใช่ใช่ชหมกเม็ดได้ง่ายกว่าไงฮบซ่อมไม่มีใครไปตรวจเลยอ่น้อยปั้นเคตเปอยู่ตรงนี้อยู่ที่สภาพการดัดแปลงสภาพรถเปล่าค่ะคือตามที่คุณวิโรธเขาออกมาแฉเนี่ยเขาบอกว่ายอดยอดจ่ายสวยเนี่ยเดือนเนี่ยประมาณ1,500ล้านต่อเดือนได้ค่ะไอ้นี่ประเหตุหมดอะ โอ้อแล้วก็ในในรายงานข่าวอย่างไทยรัฐเนี่ยนะคะไทยรัฐเขาไปสัมภาษณ์คนขับรถบรรทุกชื่อว่านายอเนกอาชีพขับรถบรรทุกของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งคือสมัยก่อนเนี่ยคุณอเนกเขาก็เป็นสิ่งรถบรรทุก <นะ S 1> ขับรถดินรถดินรถขนทรายแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขับรถขนทรายขนดินพวกนั้นแล้วเขาก็มาขับแบบขนส่งอะไรนะอ,ะอาหารอะไรเงี้ยตามปกติซึ่งซึ่ง ไปส่งอาหารส่งสินค้าอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาพอน้ําหนักมันไม่เยอะอม,มันไม่เหมือนพวกขนดินขนทรายอะไรอย่างนี้ไงรถที่มีปัญหามากคือขนหินขนทรายใช่ใช่ใช่สมัยก่อนเนี่ยคุณอเนกเขาทําเขาก็เล่าประสบการณ์มากว่า20ปีที่เคยทํานะคะเขาบอกว่าเรื่องของการจ่ายเงินสวยรถบรรทุกเนี่ยสมัยก่อนมีปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะสิ่งรถบรรทุกเล่าต่อ แต่เราจะรู้กันเลยว่าถ้าขับมาเห็นสติกเกอร์แบบนี้เนี่ยคือจ่ายเป็นรายเดือนเรียบร้อยแล้วส่วนตัวสติกเกอร์เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าฝั่งตำรวจเป็นคนทำหรือว่าคนขับรถบรรทุกเป็นคนทำแต่ว่าขอให้ทำกันขึ้นมาเหะแล้วให้เขา้าใจตรงกันว่าอันนี้คือจ่ายเคลียร์แล้วนะคะส่วนตัวเนี่ยเมื่อก่อนเคยขับรถพวกขนดินขนหินขนทรายรถพวกนี้เขาจะเรียกว่ารถแบก คือแบกน้ำหนักมากเกินกำหนดทางเท่าแก่จะเป็นคนจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นใบผ่านทางจะมีการดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นรายเดือนด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนายอนเนกบอกว่าไม่ได้ขับและมาขับขนส่งของใช้ของกินเพราะว่าพวกนี้ไม่ต้องจ่ายสวยแล้วมันไม่ค่อยผิดกฎหมายมันไม่มีปัญหาอะไรมันไม่เกินไงออื น้ำหนักไม่เกินวิโรธก็ยังไม่หยุดนะคะวิโรดลักนณะอดีสรยังแม้ว่าจะมีการเด้งผู้การทางหลวงไปแล้วก็ตามค่ะวิโรดก็โพสแฮชแท็กสวยทางหลวงวงจรสวยก็ต้องปราบกฎหมายก็ต้องทบทวนอีกทั้งยังเผยแชัดลน์ที่เผยให้เห็นการย้ายสวยสติกเกอร์ไปติดด้านในรถแทนคือพอมีการออกมาแฉเนี่ยเขาบอกว่ามันมีลายกลุ่มลับที่ไ<ช>ลน์ว่าให้เอาสติกเกอร์ออกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ เออมีโรถก็เลยออกมาแฉว่าให้ออกแล้วเอาไปติดตรงอื่นแทน<อ>ไม่งั้น <ไง S 1> คนมันจับไดไ้ที่เราพูดเนี่ยมันตัวปลตุมันเปลี่ยนแปลงได้มันโทรถึงกันบอกว่าไปติดด้านหลังติดด้านหน้า <c oughs> เขาไปติดตรงนี้ฮะเขาไปติดไอ้ตรงที่บังแดดละตรงไหนก็ได <c oughs> ้ปิดข้างในนะเพราะปกติจะมองไม่เห็น เราก็ต้องเปิดให้ดูอะไรที่ปลายเหตุอะผมบอกไงนะไม่ต้องเอามาแก้แล้วมันแก้ไม่ได้มันเหมือนนี้เลยนูเคยคุยกับเคยคุยกับแม่ค้าที่ขายของแบบอะไรนะขายแบบของกอบะของคอพปี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีลายกลุ่มตำรวจอะเป็นคนตั้งแล้วก็พวกบรรดาแม่ค้าเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มการวันไหนเขาจะไปจับเขาก็จะต้องลายก่อนว่าอาจะไปจับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเคยสัมภาษณ์เหมือนกับท่องโซเซเพนีตรงไหก่อนอันนี้ก็เหมือนกันย้ายนะย้ายย้ายก่อนตีสี่ กคุณจับไอ้พวกวันที่แข่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้วันนี้เขาพัฒนาแล้วเวลาเขาจะมีที่ตัดเสียงพอกดปุ๊บนี่พอเห็นตำรวจมันกดปุ๊บนี่นะเสียงไม่มีแล้วปกติแล้วพอเลยตำรวจไปปุ๊บปั๊บแนไปเลยคืออะไรก็ตามอ้นี้ถ้าคุณไปจับไอ้บริษัทร้านที่มันดัดแปลงรถอะได้แล้ว เพราะมันไม่มีมากับตัวรถเนี่ยมัดแปลงนั่นเนี่ยไม่ใช่ตารวจไม่รู้นะเพราะว่าจับไอ้เว้นทีก็ถามก็รู้แล้วรู้แล้วค่ะค่ะวันนั้นต้นเหตุมันอยู่ที่ผู้คนดัดแปลงสภาพรถอ่ะแล้วกฎหมายก็คุมไม่ได้แต่ว่าให้ถ้าดัดแปลงสภาพภาพจุดต้อเบียนจบทำไมจะทําไม่ได้ค่ะปิดท้ายที่เรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องคนห่วงบ้าน คือเมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุสลดใจนะคะที่เกิดขึ้นในท้องที่ของธัญบุรีที่ปทุมธาน,นีเพราะว่าคุณพี่ผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยเธอไปซื้อบ้านต่อมาจากธนาคารบ้านหลังนี้โดนยึดใช่ไหมคะซื้อมาตั้งแต่ต้นปีห5้าแล้วเธอก็ไปซื้อมาปรากฏเธอยังเข้าบ้านของเธอไม่ได้พอเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ยอมย้ายผมดูข่าวแล้วไม่ยอมย้ายออกทีนี้มันก็มีการดําเนินการมาเรื่อยแหละก็คือมีการแบบให้ไปออกแล้วจนคุณพี่ผู้หญิงผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ ไปร้องฟ้องร้องเป็นคดีความแล้วมีสายหมายสารมาแปะหน้าบ้านเราว่าจะต้องย้ายออกอะไรเงี้ยวันเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ไปอีกก็มีการแบบเขาไปตัดต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยคงจะไปเจราจาให้ให้ตัวของผู้ชายเจ้าของเดิมเนี่ยออกคราวนี้ก็โดนไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงจนมาเสียชีวิตอยู่กลางถนน<อ>หน้าหมู่บ้านเออในหมู่บ้านเลยไล่ยิงกันแบบ3าสี่นัดนะคะแล้วก็เข้าจุดสําคัญเธอก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ตํารวจเนี่ย ต้องใช้เวลาในการลักงับเหตุเกือบ8ชั่วโมงมเพราะเจ้าของบ้านหลังเดิมก็คือคลุมครั่งอลาวาดคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษเก็จะเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะไปจับกลุม่มปรากฏก็โดนยิงสวนออกมาตำรวจก็โดนยิงดีว่าตำรวจมีหมวกมีชุดเกราะม,มีอะไรอย่างเงี้ยก็จนจน,จนตำรวจต้องออกมาวางแผนกันใหม่ในที่สุดเนี่ยแชั่วโมงนายเดชาผู้ก่อเหตุนะคะนายเดชาหรือว่าบาง พยักคะอายุ66ปีก็ยอมวางอาวุธแล้วก็มอบตัวนะคะนี่ก็เป็นเ,เหตุ สลดใจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมบังคับคดีค่ะก็ออกมาว่ากรณีผู้ซื้อที่ได้ทรัพย์มาจากการถ่ายทอดตลาดโดยชําระค่ารัพย์โอนทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทุกอย่างแล้วหากพบว่าเจ้าของเดิมหรือบริวารยังอาศัยอยู่ในทรัพย์ดังกล่าวผู้ซื้อสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีหมายบังคับคดีขับไล่เจ้าของเดิมและบริวารออกจากรัพย์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องไปฟ้องเป็นคดีใหม่แต่หากเจ้าของเดิมและบริวารยังไม่ย้ายออกผู้ ผู้ซื้อทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานสารขอให้ออกหมายจับเจ้าของเดิมและบริวารซึ่งเป็นขั้นตอนตามที่กฎหมายมันแัดไว้คือก็จะเป็นคำแนะนำว่าหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกเนี่ยมันมีช่องทางกฎหมายมันไม่ใช่ไม่ใช่หรืออันนี้นะมันมีตลอดเพราะเจ้าของบ้านเดิมนี่นะค่ะเมื่อต่อสู้แล้วแพ้คดีนะถูกยึดทรัพยเนี่นะก็มักจะดื้อแพ่งอ,อยู่แบบนี้ออืๆๆเนียนๆเนียนๆอยู่ไปเนียนๆ และบางคนก็แค่ความรำการก็จ่ายเงินค่ารืร้อถอนให้ไปเพื่อะจะตัวเองจะได้ได้ทรัพย์สินมาบางคนก็ยอมจ่ายนะจ่ายค่ารือ้อถอนมึงคนไปะอะไรอย่างเงี้ยเอาละค่ะว,วันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วนันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนครับ กแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ